รียนของพระธรรมชโยฮะเพราะว่าหลังจากครบเส้นตายในวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะเมื่อวานนี้ก็มีหลายเสียงหลายมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยนะฮะวันนี้มีความคืบหน้าออกมาจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับประมาณสักช่วงเที่ยงที่ผ่านมาพลตำรวจเอกศรีวรางค์ รังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพูดถึงความคืบหน้าในการดำเนินการเข้าไปจับกลุ่มพระเทพยานมหามุนีหรือว่าพระธรรมชโยครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมีหมายจับอยู่3คดีด้วยกันโดยบอกว่าเมื่อวานนี้ทางนิสัยแล้วก็ทางสำนักพุทธรวมไปถึงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการประชุมหารือกันเบื้องต้นครับโดยจะเข้าดำเนินการกับพระธรรมชโยไม่เกินวันที่10ธันวาคมนี้ครับโดยนิสัยมีการร้องขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจประมาณ 6-7 กองร้อยแล้วก็มีทีมแพทย์มีพยาบาลตำรวจสื่อสารมีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD มีสุนัขตำรวจมีเฮลิคอปเตอร์โดยตอนนี้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน24ชั่วโมงแต่ว่าแผนในการดำเนินงานจะเป็นอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับดีไซน์ครับเพราะว่าเป็นเจ้าของคดีขณะที่เรื่องการมอบตัวนะฮะที่ทางพลตำรวจเอกศิวราบอกว่าหากว่าพระธรรมชโยไม่มามอบตัวในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนก็อาจจะต้องร้องทุกข์กล่าวโทษครับกับรักษาการเจ้าอาวาสในข้อหาให้ที่พักพิงกับผู้ต้องหาที่โดนหมายจับไปนะฮะแล้วขนาดเดียวกันก็พูดถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีบรรดาลูกศิษย์แล้วก็อาจจะมีบางท่านมายืนยันว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดนะฮะเรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกศิวรา บอกว่าเดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบครับหากว่าสืบทราบว่าพระธรรมชโยไม่ได้อยู่ในวัดกลุ่มบุคคลเหล่านี้อาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยในข้อหาที่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะต้องได้ตัวพระธรรมชโยไม่เกิน3เดือนครับแต่หากว่าพระธรรมชโยไม่ได้อยู่ในวัดอันนี้เป็นอย่างเรื่องหนึ่งฮะก็จะเข้าข่ายเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีซึ่งตำรวจจะได้สรุปสำนวนส่งอัยการต่อไปแต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้ครับว่าตกลงแล้วตอนนี้พระธรรมชโยยังอยู่ในวัดหรือว่าไม่ได้อยู่ในวัดนะฮะเดี๋ยวคงต้องรออีกทีนึงเพราะว่าเรื่องของหมายค้นต่างๆก็ต้องมีข้อมูลชัดเจนด้วยว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดถึงจะสามารถขอหมายค้นได้นะครับค่ะคือนี่ยังเป็นคำถามสำคัญที่สังคมก็ยังคงเฝ้ารอคำตอบนะคะว่าสุดท้ายนี่พระธรรมชโยอยู่ที่ไหนอยู่ในวัดหรือเปล่านะคะล่าสุดมุมของ DSI คุณผู้ชมอธิบดี DSI นะคะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองบอกว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาทาง DSI ก็ไปพร้อมกับคณะของคุณพนมสอนศิลป์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคือไปเจรจากับทางวัดพระธรรมกายแล้วก็ติดต่อให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัวก่อนหน้านี้เอง DSI ก็ทำหนังสือถึงเจ้าคณะใหญ่หัวหน้ากลางเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายทำหนังสือไปถึง3ส่วนแล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการตอบรับอยู่ส่วนถ้าถามถึงขั้นตอนการดำเนินการต่อไปนะคะทางอธิบดี DSI บอกว่าขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองในช่วงบ่ายวันนี้ล่ะค่ะซึ่งแปลว่าหากเจรจากันไม่สำเร็จก็จะเตรียมดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้ตำรวจเขาเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วทาง DSI รวมไปถึงตำรวจก็จะมีการประสานงานกันเช่นเดียวกับที่ผ่านๆมาแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนภาพที่ปรากฏว่ามีรถของ DSI เข้าไปตรวจสอบรอบๆวัดพระธรรมกายเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของข่าวนะคะเรื่องนี้เองพันตำรวจเอกไพศิษฐ์บอกว่าการดำเนินการกับพระธรรมชโยยืนยันว่าจะทำตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่นั้นเพียงต้องการให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัวเท่านั้นค่ะครับส่วนความเคลื่อนไหวยังรอบวัดนะวันนี้ก็ยังมีประชาชนไปทำบุญแล้วก็ไปปฏิบัติทำเหมือนเดิมแล้วก็มีเจ้าที่ของวัดนะครับคอยทำหน้าที่ดูแลส่วนประตูทางเข้าออกของวัดครับมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อเหตุโดยในวันนี้ครับทางวัดได้มีการจัดงานสวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จังหวัดปทุมธานี999รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับค่ะคือมีรายงานเข้ามาล่าสุดด้วยคุณผู้ชมคะบอกว่าพรุ่งนี้เวลาประมาณ10โมงเช้าค่ะพนักงานสอบสวนในคดีรุกป่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะจะไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมกับพวก
ฐานให้ที่พักพิงพระธรรมชโยนะคะก็จะไปแจ้งความที่สภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่สังคมเฝ้าจับตามองนะคะถ้าฟังถึงตรงนี้ทางรองผบ.ตร.ก็ขีดเส้นตายว่าไม่เกิน10 ธันวาคมนี่แหละค่ะพร้อมจะบุกไปจับตุ่มตัว